สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะกลับมาพบกับช่องแป้งทีวีแชนแนลกันอีกตามเคยนะคะวันนี้นะคะทุกคนเราจะมาสอนทำคนหัวขาดแล้วก็เลือดพุ่งด้วยนะคะทุกคนขั้นตอนแรกให้เราเนี่ยหาเพื่อนมาก่อน1คนนะหรือว่าจะทำกี่คนก็ได้เป็นผู้ชายหรือผู้หญิงก็ได้นะคะทุกคนให้เรากดเข้าไปใกล้ๆนะคะแล้วก็กดท็อกนะคะก็คือกดคุยกดชาร่าอีดิตแล้วก็เลื่อนลงมานะให้เรากดให้เขาหายตัวตรงนี้นะคะกดกากบาทออกกดคุยอีกรอบคราวนี้กดรูปเสื้อนะคะแล้วก็ให้เราเนี่ยเลือกชุดมา1ชุดนะชุดอะไรก็ได้แล้วแต่ที่ทุกคนอยากจะใส่เลยเราจะเอาเป็นชุดธรรมดานะคะทุกคนและกดคุยอีกกดชาร่าอีดิตกดโพสต์โหมดด้านล่างกดท็อกเดลี่และให้เรากดไปเรื่อยๆจนกว่าจะถึงท่าที่71นะคะทุกคนกดค้างนี่คือไม่ได้เราต้องกดรัวๆอย่างเดียวนะคะทุกคนถึงจะได้นี่นะคะทุกคนก็จะเป็นท่า71ที่เราจะทำนะก็คือแบบจับหัวตัวเองแบบว่าหัวหายอะไรอย่างนี้นะต่อมากดไอเทมด้านล่างกดพล็อปด้านบนกดมาที่ตรงนี้นะคะหมดตรงนี้และเลือกอันสุดท้ายเลยมันจะเป็นน้ำแบบนี้นะคะทุกคนให้เรากดคัลเลอร์หนึ่งเราจะปรับเป็นสีแดงเป็นสีเลือดนะถ้าอยากให้มือเนี่ยถ้าอยากให้มันเหมือนสีเลือดที่สุดให้เรากดสีแดงที่3นะคะจะเหมือนเลือดเพราะว่าถ้าเรากดแดงเข้มหรืออ่อนเกินไปเนี่ยมันจะไม่เหมือนนะมันจะเหมือนแบบเลือดในการ์ตูนอะไรเงี้ยแต่ถ้าเราอยากได้เลือดสมจริงเลยก็เลือดที่3นะจะแบบมีความแบบมีเข้มๆออกมาด้วยจะได้เหมือนเลือดนะคะทุกคนแล้วเราก็ให้เลือดที่เราทำเนี่ยแบบไปประกอบติดไว้กับหัวเลยนะให้แบบว่าให้มันแบบดูเหมือนว่าหัวขาดแล้วเลือดพุ่งออกมาเหมือนในหนังเหมือนในหนังแบบหนังอเมริกาอะไรอย่างเงี้ยที่แบบเขาทำเหมือนๆ นะคะแล้วก็ปรับองศาของเลือดได้เลยว่าจะใหญ่จะเอียงจะอะไรก็แล้วแต่ที่ทุกคนสะดวกจะใช้หรือจะทำเลยนะคะแต่ว่านี้ค่อนข้างจะเหมือนนะเพราะว่ามันหัวขาดจริงแล้วก็เลือดก็เป็นน้ำพุ่งมาแบบนี้นะคะทุกคนประมาณนี้นะแล้วก็ปรับไปเรื่อยๆเลยจนกว่ามันจะได้องศาที่ตัวเองคิดว่าแบบมันเข้าที่แล้วนะคะทุกคนถ้าได้แล้วก็สามารถกดออกได้เลยนะทำละครหรืออะไรก็ได้นะคะทุกคนที่อยากจะทำเลยโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้ก็จะมีประมาณนี้นะคะในคลิปหน้าอยากให้สอนทำอะไรอีกก็คอมเมนต์มาได้เลยนะคะทุกคนถ้าทำได้ก็จะทำให้นะคะคลิปนี้ขอคนละ1ไลค์และกดติดตามให้แป้งด้วยนะบ๊ายบายค่ะทุกคน